ฮะเกมที่มีชื่อว่า The Solus Project นะครับก็เกมนี้นะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับอวกาศและการสำรวจนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าผมได้เล่นไปนิดหน่อยนะครับมาลองว่าเกมผมเล่นไหวไหมอะไรอย่างงี้ก็สรุปว่าเล่นไหวนะโอเคงั้นมาเล่นพร้อมกันเลยดีกว่าจ้าอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามช่วงคัตซีนตอนแรกไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะฮะคือตอนนี้เราอยู่ในกระสวยอวกาศที่ตกมายังดาวไหนสักดวงนึงนะครับแล้วก็ครับสวยมากไอ้ที่เห็นดาวหางที่ตกๆนี่คือเป็นเซนกระสวยอวกาศของยานเรานะตกมาก็ตอนนี้เราอยู่บนดาวไหนสักดวงหนึ่งในสุริยะจักรวาล นะครับซึ่งไม่รู้ว่าไกลจากโลกมากไหมอันนี้เขาให้เลือกสเปเชียลไอเทมนะที่ติดตัวเรามานะครับอันแรกก็คือไม่มีอะไรเลยอันที่สองจะเป็นชุดทำให้แห้งไวขึ้น 50% นะฮะ Less you dry dry ที่แปลว่าแห้งเนาะดีเบเตอร์ 50%Diving ดำน้ำเพิ่มอากาศ 50% นะฮะอันที่นี้ก็จะเป็น Advanced Fiber Lightweight Suit ทำให้วิ่งเร็วขึ้น 20% นะครับแต่ว่าลบ 15% Cold and Heat ก็คือวิ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้น 20% แต่ว่าความต้านทานในการหนาวและร้อนเนี่ยลดลง 15% นะครับอันนี้ special suit ป้องกันความเย็น 20% ลบกันความร้อน 10% นะฮะแล้วอันนี้ก็ตรงข้ามกันนะครับอันนี้เป็น nanobot ป้องกันความเพิ่มอัตราความหิว 15% นะฮะคือหิวช้าลงนั่นเองอะไรงี้ heavy duty boostวิ่งเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็รีโคเวอร์รีเจนการวิ่งอะไรอย่างนี้อีกเร็ว2เท่านะครับ30% fall damage resistance ป้องกันดาเมจการตก 30% นะฮะเดี๋ยวผมขอเป็นคือเป็นเกมเอาตัวรอดเนาะเอาเป็นตัวแห้งแล้วกันแล้วก็เลือกเป็น easy นะครับผมจะนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะผมขอ setting แป๊บนึงโอเคตอนนี้นะฮะเลือดเรามีอยู่532นะครับอุณหภูมิร่างกาย37องศาเซลเซียสมีแคลอรี่เหลืออยู่แคลอรี่ที่ใช้ได้2000หรือว่าเราใช้ได้หรือว่ามันใช้ไปแล้วอ๋อใช้ได้2900นะครับแล้วก็มีน้ำอยู่100ออนนะฮะอุณหภูมิภายนอกนะครับ4องศาความชื้น 56% นะฮะแรงลมแล้วก็แรงลม 1.3 EP MP
อันนี้พิกอัพไอเทมสีส้มก็คือคราฟใช่ไหมโอเคกดคลิกซ้ายเนาะเก็บขึ้นมาแล้วก็คอมไบน์อันนี้คือมันเหมือนสองอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสำรวจแป๊บนึงนะคือเราตกมาอยู่ในดาวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งลงสตรีมเลยนะฮะราคา364บาทอะไรอ่ะอ๋อให้ใช้นี้ชาร์ปล็อกตัดโอเคกด C กด P สแตปกด O อ็อบเจกต์นะออกดิเออเดี๋ยวนะ P สแตปโอเค O อ็อบเจกต์ B นี่เอาไว้นอนนะฮะก็คือนอนเหมือนไอ้เครื่องนี้เป็นนาฬิกาปลุกอ๋อถ้าเกิดคลิกที่คือมันกำลังติดอยู่นะฟู้ดแคนเนี่ยมันเขียนบอกนะคือถ้าเกิดเราเอาหินมาอยู่นี้มันก็เหมือนเปิดปะอันนี้อะไรเหมือนเป็นเศษกระดาษเป็นเศษกระดาษที่คนโน้ตไว้นะครับผมขอไม่อ่านละกันเนาะเอ๊ะเราต้องตามเศษกระดาษไปปะวะเดี๋ยวตามเศษกระดาษไปละกัน ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าก็คร่าวๆคือ It's all up in flames คร่าวๆคือเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในกระสวยอวกาศคนเดียวนะครับที่รอดมาแล้วที่ตกลงมาด้วยกันนี่คือไม่รู้อยู่ไหนนะฮะแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในดาวดวงนี้15ปีนะฮะถึงจะมีคนมาช่วยเรานะครับก็คือเกมนี้นะฮะแบบเป็นเกมเน้นการสำรวจนะครับผมแล้วคือที่เนี่ยนะคือก็ยังไม่รู้ว่ามันขาบอะไรยังไงก็เดี๋ยวเก็บอะไรให้มากที่สุดแล้วกันforward vector ก็ตามสัญญาณตรงนี้ไปนี่อะไรอ่ะโอ้ยตัดได้ใช้นี้ตัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเค new forward vector ไปตรงนู้นพยายามอะไรให้ได้มากที่สุดนะหินดิ้งฟอร์เฟสวอเตอร์เอ้ยมีน้ำให้กินนะนี่อยู่ครับน้ำไงเอากินได้เลยพอตอนนี้น้ำเราโอเคแล้วนะครับตัดนี้เอ๊ะนี่ไงครับเป็นไรครับกระเพาะเหล็กนี่ก็น้ำเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปตรงนู้นนะคือตอนนี้เรายังนอนอย่างพอเพียงอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ค่าการนอนเรานี่ยังอยู่เป็น14ชั่วโมงอยู่นะครับกดชิปเป็นการวิ่งใช่ไหมซัมฟู้ดคือกินอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยหรอมากินนะกินนี่กินยังไงอ๋อกดคลิกซ้ายค้างก็กินนะฮะโลเคชั่นออยล์นี่น้ำมันเหรออ๋ออันนี้นี่จุดไปได้ไหมไว้นะฮะ
ินบิกินเนอร์ลักคอนเน็กชันเหมือนจะติดต่อดาวเทียมไม่ได้นะครับ Solus 3 this is Prolus command calling from deck 50 of capital ship Opus เนี่ยครับสัญญาณที่มันมาเนี่ยมันเหมือนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราเดี๋ยวนะผมเปิดขอเปิดซับไตเติ้ลก่อนนะครับก็เปิด We received jumbled emergency readings from the satelliteเนี่ยซับไตเติ้ลเปิดแล้วนะโอ้เสียงกล้องเลยก็คือเนี่ยมันเหมือนบอกว่าเราอ่ะเดี๋ยวเรามีชีวิตรอดใช่ไหมเดี๋ยวรออีก15ปีนะเดี๋ยวมารับอะไรเงี้ยก็คือต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วก็สัญญาณก็ขาดหายไปนะครับคือเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยมันเหมือนไปได้นะฮะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยก็คือเดี๋ยวเราต้องสำรวจนะคือเกมนี้เป็นเกมเน้นสำรวจนะครับเนี่ยกดลองคือแล้วทำไมมีลูกกงวะนี่คือรอยเท้าเราเหรอทำไมมีลูกกงอ่ะแสดงว่าดาวนี้มันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนี อ๋อเก็บปุ๊บแล้วเปิดขึ้นมาก็มีไฟเลยโอเคงั้นผมถือนี้ไว้ดีกว่าผมขออนุญาตเดินสำรวจนะฮะคือภาพสวยมากเลยอ่ะโอเคเก็บแบบนี้อะไรอ่ะจุดไฟได้จุดนี้แล้วก็หายไปเลยเหมือนเป็นคบเพลิงเหรอเหยียบได้ปะไม่ได้เหมือนเป็นไม่ใช่เหมือนคบเพลิงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับแคมป์ไฟอะไรงี้เหรออะไรอ่ะโหมีไดอารี่ด้วยแสดงว่าเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้มีไม่ได้มีแค่เราที่รอดมีคนอื่นรอดด้วยไม่งั้นเขาจะเขียนไดอารี่ได้ไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือผมอ่านไม่ออกอ่ะผมก็ขอโทษด้วยนะครับวิเชียอีต้นกล่ำหอยแครงหูอะไรเนี่ยตกเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้อยากทำอาวุธมากเลยอ่ะเต็มอีกทิ้งผมทิ้งหินดีกว่าผมว่าหินนี่น่าจะหาที่ไหนก็ได้นะครับกดที่ขวาเป็นงานทิ้งนะฮะโอเคแล้วผมก็จะเก็บกระป๋องขึ้นมาแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้กินโอเคแล้วผมจะทิ้งกระป๋องเก็บขวดน้ำดีกว่าเก็บมาอย่าเปิด
โอเคคือละมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยอะไรย่าอะไรย่าเป็นลูกตาครับพี่หีแหวกหีทุยเลยเฮ้ยอย่าแย้งคือผมจะพยายามไม่ลงน้ำครับผมกลัวหนาวตายเดี๋ยวเราค่อยปีนเดี๋ยวผมขอเดินตามทางนี้ก่อนมันมีทางอ่ะนี่อะไรนี่อะไรเก็บก่อนไม่รู้เจออะไรเก็บได้เก็บมาคือตอนนี้เราต้องอุ้ยนี่ขั้นบันไดแม่งปีนขึ้นไปได้เลยยังไม่ซนนะฮะขอทำการเดินสำรวจก่อนนี่อะไรอ่ะอีเชี่ยแม่งอย่าแยงอ่ะคือตอนนี้ทั้งเกาะนี่มีเราอยู่คนเดียวแต่มีเราอยู่คนเฮ้ยไปเผามันแกคือจะเก็บเว้ยเออผมขอเงียบหน่อยครับคือผมตั้งใจเล่นนะฮะคือตอนเนี้ยเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวแต่เราไม่รู้ว่าบนดาวเนี้ยมีคนเหลือมีคนรอดกับเราด้วยไหมรอดกับเรานี่คือหมายความว่ามาจากกระสวยไอคนที่เขียนโน้ตเนี่ยรอดไหมแล้วมันไปไหนนะฮะแล้วที่เราเจออรยธรรมไอที่เป็นกงขังนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยสิ่งมีชีวิตผมว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยก่อนหน้านี้ไม่งั้นมันจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นน่ะคืออะไรนะฮะคือตอนนี้เราอยู่ที่ผมสงสัยนะเราอยู่คนเดียวบนดาวนี้จริงๆหรือเปล่าและเราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่อยู่บนดาวนี้จริงๆใช่ไหม2เพื่อนๆเราไปไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวในดาวดวงนี้เราจะมีอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วก็3นะฮะเราจะมีชีวิตรอดได้ยังไงถึง15ปีนะฮะซึ่งถ้าเกมเป็นเกมทั่วไปนี่มันจะมีสอนคราฟนั่นนู่นนี่ใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่เจอการสอนคราฟเลยนะอะไรอันนี้เช็คส่วนเราหรอปีนไม่ได้นี่โน้ตแผ่นที่24โอ้นี่เราข้ามโน้ตไปเยอะมากมันตันแล้วอ่ะถือนี้ได้ไหมเนี่ยทำไมไม่เอาอันนี้บวกกับหินน่ะเนาะเนี่ยตอนนี้ออสหรือว่าอยากต้องการเชือกเดี๋ยวนะคือตะกี้ผมเห็นทางเข้าอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นสำรวจดาวดวงนี้ไปด้วยกันดีกว่าเนาะตะกี้เห็นทางเข้ามันเกมมันค่อนข้างมืดอะใช่ป่าววะไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ก็ยังไม่มีเวกเตอร์ให้ดูนะครับจะเผามากเลยเนี่ยน่ากลัวกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่านี่อะไรอ่ะคือคอมผมก็ไม่เก็บ inventory full fallเก็บของได้12ชิ้นไม่เป็นไรนี้อะไร
ีคอน inventory full full ว่ะทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งนี่แล้วกันแล้วก็เก็บนี้ทำอะไรได้เฮ้ยคาร์โก้นะฮะมีวินสัน PDA บีคอน2อันเม็ดแพ็คแบ็คแพ็คโกลสติ๊กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทิ้งก่อนทิ้ง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 ของก่อนแป๊บนึงทิ้งนี้ด้วยจะพยายามเก็บของให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันมีแบ็คแพ็คอะเดี๋ยวเราต้องเก็บของได้เยอะอยู่แล้วบีคอนลงไปก่อนนี้ด้วยลงไปก่อนนี้ด้วยลงไปก่อนโอเคเก็บไงอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเก็บไงหรือว่ามันบอกว่าในนี้เคยมีของอะไรมั่งเก็บ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 บีคอนเก็บไงวะแถบกดดีกดไม่ใช่กดมั่วนะฮะคือมันบอกว่ามันบอกว่าในนี้มีปะไม่นอนไม่นอนเก็บไม่ได้อะเก็บไงวะช่างมันนะฮะเอานี้ไปดีกว่านี้ไปแล้วก็อาหารและน้ำยังเอาน้ำไปอันหนึ่งหีบคงแล้วก็กระป๋องอย่าเพิ่งเปิดผมติดกด exe นะครับที่นี่มันอะไรกันเนี่ยคือผมอยากได้ของในนี้มากเลยอะแต่มันเอายังไงดีกว่าผมขอตามนี้ไปนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ Lost Artifact อัปเกรดอันนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่นอนนะครับผมว่าเพื่อนเราอ่ะอยู่รอดแน่นอนไม่งั้นมันไปเดเวหาทางเข้าตับมีเสียงอยู่ข้างในนะเราต้องหาทางเข้าไปข้างในถ้าเราเข้าอย่างไรมันมีเหล็กมันมีเหล็กกั้นอยู่ครับเดี๋ยวผมว่าผมไปตรงนั้นก่อนดีกว่าเอ๊ะเรากระโดดเราวิ่งไปกระโดดไอ้นี่มันไวกว่าเดินปะวะจริงแล้วกดชิมได้ดีกว่าไม่ใช่งี้เสียงไรอ่ะ
เหมือนไรตกนะใกล้มากเลยครับยังไม่เปิด Inventory fullเก็บไม่ได้นะฮะต้องเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บ Inventory full ยังไงดีแล้วผมจะเก็บของอันนี้ยังไงอ่ะเนี่ยมันบอกว่ามีบีคอน2อันเมดแพ็คด้วยอ่ะคือตอนนี้อยากรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะอยากได้อาวุธมากเลยหรือว่าเราจะลองปีนขึ้นไปข้างบนดีลองแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรอีกวะเขาส่วนใหญ่จะเป็นพืชเนี่ยครับมีขึ้นได้ปะไม่ได้วะแบบเนี้ยไต่ดักอันนี้โอ้โหโคตรตั้งใจเล่นอุ๊ยตกกด C แล้วกดกระโดดว้าเหมือนกระโดดสูงขึ้นด้วยนะครับกด C แล้วกดกระโดดเนี่ยฮะเฮ้ยโอเคตรงนี้เฮ้ยไม่ตกผมตกไปนี่ผมขึ้นยังไงวะเนี่ยสวยแล้วเอาเฮียสวยแล้วติดออกไงอ่ะเอ้ยไม่นะขึ้นไงอ่ะชิปหายแล้วโอ้เอาเร็วโอเคนะฮะก็ผมคิดว่าผมคงจะตายในนี้นะฮะเนื่องจากในการติดนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เฟลไปนะฮะไอ้ตอนแรกนะครับโอเคคือมันเป็นเกมที่สำรวจนะครับที่จะต้องแบบว่าเอาชีวิตรอดแล้วก็อย่าไปติดกับดักของนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือเราสนเองนั่นเองนะฮะก็คือถ้าติดอะไรอย่างเงี้ยก็มีทางเดียวคือตายกับตายแล้วก็ปีนขึ้นไปนะซึ่งในความเป็นจริงเราคงจะแบบพยายามแทรกตัวออกไปแล้วก็หรือไม่ก็แบบดันตัวขึ้นไปอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนเกมมันยังไม่มีระบบปีนป่ายอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็ถือว่าเราติดกับดักแล้วก็ตายติดกับดักธรรมชาติแล้วตายแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าผมจะ
มาเล่นอีกทีนึงแล้วก็มาถ่ายให้ดูแต่ว่าผมขอถ่ายข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอาจจะมาถ่ายตรงกล่องเก็บของอะไรงี้แล้วกันก็เอาเป็นว่าฟิกเกมมิ่งกระแสขอลาไปก่อนนะฮะรอติดตามชมพาร์ท2นะครับก็พยายามที่จะมาแคสพยายามที่จะมาลงให้ดูเนาะแสบและฟิกเกมมิ่งลาไปก่อนฮะตอนนี้ก็ติดอยู่กับดักของธรรมชาตินะครับลาไปก่อนสวัสดีจ้า